สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่เขาดินกันนะครับผมก็ที่เรามาเขาดินในวันนี้เนี่ยมีเหตุผลอยู่2อย่างด้วยกันนะครับผมอย่างแรกก็คือมาดูนะครับว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 6-7 ปีที่มาครั้งล่าสุดนะครับมีเขาดินเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมส่วนอย่างที่2ก็คือเขาดินนะครับใกล้ปิดตัวลงในสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะมาเก็บความทรงจำดีๆของที่แห่งนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในเขาดินแห่งนี้นะครับไปกันเลยครับครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของลิงกันนะครับผมส่วนจะแสดงลิงเนี่ยก็จะมีลิงอยู่หลากหลายชนิดด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีลิงชนิดไหนบ้างไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับเราก็จะพาทุกคนไปดูงูกันนะครับผมงูที่นี่นะครับก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับผมโดยจะจัดแสดงไว้อยู่ในห้องนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนจะแสดงฮิปโปโปเตมัสนะครับผมก็จะมีแม่มะลินะครับเรียกว่าเป็นไอดอลของสวนสัตว์แห่งนี้เลยนะครับผมทุกคนที่มาเนี่ยก็ต้องรู้จักแม่มะลินะครับแล้วก็ต่อไปเลยครับเราจะพาไปดูแม่มะลิกันนะครับผมตามไปดูกันเลยครับ นะครับผมส่วนตัวที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นลูกของแม่มะลินะครับชื่อถั่วแดงนะครับผมก็ไปดูป้ายมาเมื่อกี้นะครับแม่มะลิในอายุถึง52ปีแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ชนิดต่อไปกันเลยนะครับครับผมทุกคนขณะนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าหลุมรถไฟนะครับผมหลุมรถไฟนี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าข้างในจะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับผมไปกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าน้ำพุนะครับผมข้างหลังของน้ำพุนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปดูนกตรงนู้นกันนะครับผมจะมีกรงนกขนาดใหญ่อยู่นะครับผมไปดูกันเลยไปดูด้วยกันเลยนะครับผมว่าจะมีนกชนิดไหนบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนจัดแสดงหมีโคราชนะครับผมแล้วเราจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับว่าข้างบนมีหมีโคราชอีกตัวนะครับไปกันเลยครับครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่สวนจัดแสดงเพนกวินแล้วนะครับผมข้างบนในนี้นะครับก็จะมีเพนกวินอยู่นะครับผมมีทั้งที่ว่ายน้ำอยู่แล้วก็อาศัยอยู่บนบกนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูกันนะครับว่ามีเพนกวินอยู่ที่นี่เยอะแค่ไหนนะครับ ครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้พาทุกคนนะครับเดินเที่ยวรอบเขาดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปมาจนถึงจุดนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีโอกาสทำคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมขอบคุณครับ